มันมาแล้วได้เลยเหมียวฉันจะจับปลาเธอกินเอาประมาณสัก10ตัวเลยนะเออแทงเลยนี่แน่แทงแล้ว1ตัวอย่าทำฉันเลยนะเจ้านายมาอีกแล้วแทงชุดใหญ่ไฟกระพริบเจ้านายสุดยอดไปเลยมื้อนี้อิ่มแปร่งแน่นอนเหมียวเอาไงดีอ่ะนี่เราก็ว่ายน้ำข้ามทะเลมาประมาณ10วันแล้วนะเอ๊ะเจ้านายตรงนั้นมีแพด้วยเอ๊ะแพจริงด้วยอ่ะแพเล็กกระจิตริดยังไงก็ขึ้นไปก่อนแล้วกันนะได้เลยขึ้นไปเลยเฮ้ยคอยยังชั่วตัวเปียกไปหมดแล้วเนี่ยเอ๊ะบนแพมีอะไรเต็มไปหมดเลยอ่ะรู้สึกว่าจะมีอาหารกระป๋องเครื่องปฐมพยาบาลแล้วก็มีฟูกให้นอนด้วยนะเหมียวน่าจะเป็นถุงนอนอ่ะท้องทะเลแห่งนี้ช่างกว้างใหญ่จริงๆเลยอ่ะกว้างใหญ่สุดๆไปเลยขนาดว่ายน้ำมา7วัน7คืนแล้วอ่ะยังหาเกาะไม่ได้เลยไม่ต้องกลัวไปนะเหมียวนะอย่างน้อยเราก็มีปลาไว้กินเยอะแยะมากมายเลยอ่ะเดี๋ยวฉันจะทำปลาย่างให้เธอกินนะอดใจไว้ก่อนนะเหมียวซังได้เลยเจ้านายโอ้โหแล้วนี่เจ้านายมาทำอะไรเนี่ยก็จะทำเตาดิแต่ว่าตอนนี้อ่ะยังไม่มีแพยังไม่มีอะไรเลยอ่ะเก็บพวกกิ่งไม้พวกนี้ไปก่อนแล้วกันนะเจ้านายเก็บไปเยอะๆเลยนะจะได้เอาไปคราฟสิ่งของอ่ะได้เลยได้เลยเธอนั่นแหละกอดไหล่ฉันให้ดีนะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่มิดริกาวาแคตเตอร์และตอนนี้อยู่กับพี่ซีในเกมเบอร์มิวด้าลอสต์ไวเวอร์นั่นเองค่ะวันนี้จะมาหนีเอาตัวรอดเหรอมันไม่เชิงว่าหนีนะเหมียวเราหลงมาที่แห่งนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้อ่ะแถมต้องมาอยู่กลางทะเลแบบนี้น่ากลัวนั่นมันฉลามฉลามจริงๆด้วยอ่ะเหมียวแต่เอ๊ะเหมือนว่าฉลามมันมองไม่เห็นเรานะเฮ้ยที่นี่มันไม่ปลอดภัยแล้วนะเนี่ยรีบตัดแล้วก็รีบขึ้นดีกว่าเจ้านายเหมียวอยากกินสาหร่ายตากแห้งอ่ะรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงเฮ้ยอากาศหายใจกำลังจะหมดแล้วอ่ะฉันกำลังจะตายโอ้ยออกซิเจนก็จะหมดเกือบตายเอาเหมียวสั่งทะเลแห่งนี้มันกว้างใหญ่จริงๆเลยเจ้านายจะทำอะไรนะฉันจะทำการคลาแพแล้วก็คลาที่ทำเชือกอ่ะนะเหมียวนะนี่ไงสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราจะคราฟได้เอาละค่ะเริ่มต้นของการเล่นเกมนี้นะคะเราก็จะต้องทำการคราฟแพของเราค่ะซึ่งแพของเราเนี่ยพี่ซีได้ทำการคราฟเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งต่อไปก็คือการคราฟที่ทำเชือกนั่นเองนี่เราก็ใช้กิ่งไม้นะคะแล้วก็แผ่นไม้ที่เราไปเอามาจากใต้ท้องทะเลค่ะจัดการผสมผสานกันแล้วก็ได้มาเป็นสิ่งนี้เอ๋แล้วสิ่งนี้มันทำยังไงอะนี่ไงเราก็เอาสาหร่ายที่ตัดได้นะมาทำเป็นเชือกนั่นเองค่ะนำสาหร่ายมาวางแล้วก็จัดการกดรันเลยนี่มาแล้วนะคะดูเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยพอโอ้ฉลามไปแล้วไปแล้ววิ่งวิ่งวิ่งมันว่ายไปแล้วมันว่ายไปแล้วเกมนี้นะคะเขาก็น่าจะมีการอัปเดตเพิ่มเติมนะคะอีกประมาณ 3-4 ครั้งเลยทีเดียวตอนนี้ก็เล่นไปก่อนละกันวิ่งมีไม้เพียบเลยนะเนี่ยสาหร่ายพวกนี้เนี่ยน่ากินสุดๆเลยอะเหมียวเอ๋สาหร่ายพวกนี้ต้องเอาไปทำเป็นเชือกนี่นะกินไม่ได้นะแต่ว่าตอนนี้ฉันหิวมากๆเลยอ่ะเจ้านายก็ไปกินอาหารกระป๋องที่อยู่บนห่วงยางนั้นก่อนสิได้เฮ้ยข้างล่างเนี่ยเย็นเยือกไปหมดเลยนะเหมียวนะเหมียวก็รู้สึกหนาวแล้วเหมือนกันน่ะเอ๊ะฉันรู้สึกว่าเรานี่ก็เก่งเหมือนกันนะเก่งยังไงอ่ะเราพูดใต้น้ำได้ด้วยนะมาเรามาเล่นกันต่อเลยนะคะโอ้ยใต้ทะเลเนี่ยมีฝูงปลาแล้วก็มีถังมีซากเรือด้วยนะคะถังพวกนี้เนี่ยใช้นี้ฟันได้หรือเปล่าชึบชึบอุ้ยฟันไม่ได้นะคะพี่ซีต้องทำการคราฟอาวุธใหม่แล้วค่ะแต่ว่าคราฟอาวุธใหม่เนี่ยเราต้องใช้เชือกรอการคราฟเชือกไปก่อนละกันอึ๊บนี่นะคะเราทำการปลดล็อกสิ่งต่างๆนะคะได้ด้วยใกล้จะมืดแล้วหรือยังไม่แน่ใจแต่ตอนนี้อากาศหายใจพี่ซีใกล้จะหมดแล้วนะคะต้องรีบขึ้นไปเอาออกซิเจนด้านบนก่อนค่ะโอเคขึ้นไปสู่ความเมืองว่างอันไกลปูนนะคะเฮ้ยหายใจไม่ค่อยทั่วท้องเลยทีเดียวเชียวเอ๋แพหายไปแล้วเจ้านายแพอยู่ทางนู้นโอเคว่ายมาถึงห่วงยางแล้วนะคะเราจะมาดูกันว่าสิ่งที่เราลงไปหาด้านล่างเนี่ยเราเอามาทำอะไรได้บ้างนะจ๊ะครับก่อนครับก่อนนี่นะคะพี่สี่ก็ลงไปนะคะ
หาเจ้าหินได้แล้วก็เชือกที่เราคราฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนแผ่นเหล็กๆอันนี้นะคะที่น้องๆเห็นเนี่ยก็คือมาจากอาหารกระป๋องที่พี่ซีได้ทำการกินไปนั่นเองค่ะพี่ซีทำการปลดล็อกนะคะอาวุธของเราเพื่อให้เราเนี่ยสามารถทำอย่างอื่นได้นะคะอันนี้น่าจะเป็นชมวงหรือเปล่าเอ่ยแล้วก็นี้เป็นขวดนะโอเคปลดล็อกขวดได้แล้วเราก็จะปลดล็อกขวดก่อนเลยนะคะสิ่งต่อไปยังไม่มารอดูต่อไปละกันเนาะอันล็อกได้ไหมยังอันล็อกไม่ได้นะคะเราต้องไปหาสิ่งของมาก่อนค่ะโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะพี่ซีก็จะอัดลัดขั้นตอนบางขั้นตอนนะคะเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้สนุกกับการรับชมนั่นเองจ้าเจ้านายเนี่ยเราอยู่มากี่วันแล้วอะเราอยู่มา2วันแล้วนะเหมียวเฮ้ยฉันเป็นการเดินทางที่ยาวนานลงไปสำรวจใต้ท้องทะเลกันต่อเลยดีกว่าโอ้โหข้างล่างนี้มีไม้เต็มไปหมดนี่เราสามารถเอาขวดมากรอกน้ำได้ด้วยนะคะตอนนี้ชมวงของพี่ซียังไม่ปลดล็อกพี่ซีต้องมาทำการเก็บไม้นะคะแล้วก็เก็บแผ่นไม้พวกนี้ค่ะโอเคเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนอึ๊บเก็บไป1อันนะคะขวานที่พี่ซีเพิ่งคราฟมาเนี่ยน่าจะทำอะไรได้นะแต่ว่าตอนนี้ขอเก็บก่อนอึ๊บเก็บกิ่งไม้เก็บกิ่งไม้อื้อเกมนี้เนี่ยในอนาคตนะคะจะต้องมีการอัปเดตแล้วก็ต้องมีการเซอร์ไวเวอร์ใต้ทะเลแน่นอนเลยค่ะเป็นการคาดเดานะฉลามพวกนี้เนี่ยมันน่าจะมีพิษภัยกับเรานะคะแต่ตอนนี้เนี่ยมันยังไม่กัดเราอะฟันไม้ไม่ได้ฟันไม้ไม่ได้สัตว์ลายพวกนี้สวยมากเลยวิวข้างล่างนี่แบบสวยงามมากๆเลยเจ้าปลาเอ๋ยรอฉันแป๊บนึงนะฉันจะจัดการจ้วงแกแล้วก็เอามาปิ้งย่างเจ้านายอย่าโหดร้ายกับปลานักนะโอเคลองใช้อาวุธขวานดูค่ะตอกได้ไหมตัวนี้ตอกไม่ได้นะคะไม้พวกนี้จริงๆมันน่าจะฟันได้สิแอบมีกล่องอะไรก็ไม่รู้อยู่ด้านล่างด้วยไหนไหนไหนลองดูได้ค่ะกล่องนี้นะเราสามารถที่จะใช้ขวานสับได้ได้มาด้วยนะว้าวได้ไม้มาเพียบเลยค่ะโอเคแล้วจะหยิบขวดมาทำไมเนี่ยอย่าเข้ามานะฉลามถ้าเข้ามาฉันจะใช้ค้อนฟันหัวแกฉันยังไม่เข้ามาหาพวกแกหรอกฉันรอการพัฒนาอยู่มาเจ้านายแล้ววันนี้เจ้านายจะทำอะไรบ้างเนี่ยฉันคิดว่าฉันจะทำการสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะเหมียวถ้าทันเวลาก่อนที่จะฟ้ามืดแล้วตอนนี้เจ้านายทำอะไรต่อนี่ไงต่อไปฉันก็จะทำการขยายแพร่ของเราให้กว้างใหญ่ไพศาลยิ่งขึ้นนะเรามีแค่เพียงที่ตากสาหร่ายดูแล้วช่างหดหู่เหลือเกินมาทำการขยายแพร่นะคะขยายเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะทำการคราฟขอแล้วก็เอามาติดตั้งเลยค่ะพี่ซีคิดว่าแพร่ของพี่ซียังไม่ใหญ่พอขอต่อๆก่อนละกันนี่ประกอบตัวนี้วึบเรียบร้อยช็อปต่อไปนะคะบ้านของเราน่าจะต้องใหญ่โตพอสมควรนะคะเพราะว่าเราอยู่กันกับแมว1ตัวค่ะอันนี้ก็เป็นที่คราฟของอีกอันนึงนะขอวางไว้ตรงนี้ละกันชึบชึบชึบตอนแรกที่น้องๆเริ่มเล่นนะน้องๆก็ทำการคราฟของที่ห่วงยางของเราได้เลยนะมันจะมีกล่องคราฟอยู่ค่ะแต่พอสักพักนึงเนี่ยถ้าเราเก็บของได้ครบแล้วเราก็สามารถที่จะนำกล่องคราฟนะคะมาสร้างใหม่แล้วก็มาคราฟบนนี้ได้ด้วยค่ะตอนนี้พี่ซีคราฟที่ผลิตน้ำแล้วก็ที่ปิ้งปลานะคะพร้อมกับกล่องคราฟอันใหม่ได้ด้วยวิธีการนะคะที่จะเอาน้ำดื่มสะอาดมาเนี่ยง่ายๆเลยเพียงแค่น้องๆ นะคะอัปเกรดให้มีขวดน้ำค่ะจากนั้นเนี่ยก็เอาขวดน้ำมากรอกน้ำที่ทะเลนะคะแล้วก็นำมากลั่นกรองเป็นน้ำสะอาดในเครื่องผลิตน้ำดื่มนั่นเองน้ำเนี่ยจำเป็นมากๆเลยนะคะสำหรับการมีชีวิตอยู่ในทะเลค่ะเจ้านายแทนที่อยู่ในทะเลมีน้ำตั้งเยอะแยะเราน่าจะกินน้ำทะเลได้เนาะกินไม่ได้กินไม่ได้น้ำในทะเลมันมีเกลือนะคะเราก็เลยกินไม่ได้ค่ะเราต้องกินน้ำที่ไม่มีเกลือนั่นเองเจ้านายละไอ้หม้อนี่มันมาทำอะไรอ่ะฉันเองก็คิดว่าไอ้เครื่องผลิตน้ำดื่มเนี่ยนะมันน่าจะเอาน้ำมาต้มเพื่อให้เกลือออกไปแล้วก็กลั่นมาเป็นน้ำสะอาดอะเหมียวน่าจะใช่นะโอ้โหสุดยอดไปเลยนี่ก็เป็นเตาปิ้งปลานะคะพี่ซีก็จะทำการจับปลาแล้วก็เอาปลามาปิ้งค่ะตอนนี้เจ้านายมีฉมวกแล้วเหรอใช่แล้วล่ะฉันทำการปลดล็อกเรียบร้อยแล้วอุ้ยเจ้าปลามาเต็มเลยมาเป็นฝูงไอ้พวกเรารู้สึกว่าจะมีมนุษย์มาใช้เอาอะไรก็ไม่รู้มาแทนพวกเรานะอุ้ยลบก่อนนี่จัดการได้1ตัวเฮ้ยเลือดท่วมจอมาได้แล้วนะ1ตัวทำการเก็บก่อนนะคะไว้ชีวิตผมเถอะฮะไม่ทันแล้วแหละถ้าเกิดว่าฉันไว้ชีวิตเธอฉันก็จะอดตายในที่สุดอาหารกระป๋องของฉันก็ร่อยหรอหมดแล้วด้วยอ่ะโอเคนี่จัดการแทงแทงไม่ได้นะคะมันว่ายเร็วเหลือเกิน
ต้องเล็งดีๆค่ะแต่พอเล็งปุ๊บเนี่ยมันก็ไปยากเย็นมากๆเลยนะเนี่ยจะปะต้องกดค้างไว้ก่อนแล้วก็แทงไม่ยั้งเลยปล่อยพร้อมไปเถอะครับอุ๊ยมีปลาสีชมพูตรงนั้นด้วยเหรอเหมียวโอ้เจ้านายเก็บปลาตัวนี้ก่อนเถอะเดี๋ยวฉลามมันมากินเลือดปลาปล่อยพร้อมไปเถอะครับไม่ได้หรอกนายต้องเป็นอาหารเย็นของฉันฉันขอบคุณนายนะที่สละชีวิตให้ฉันน่ะจะไม่ลืมบุญคุณครั้งนี้เลยจากนั้นนะเราก็นำปลาที่ได้มาปิ้งย่างนี่ต้องมีเชื้อเพลิงด้วยนะต้องหากิ่งไม้มีชีวิตนี่ทำการครับต่อเลยช่างแว๊บบ้านของเราก็ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมีโคมไฟเรียบร้อยแล้วด้วยแล้วก็มีทุนนะคะโอ้โหนี่ก็เป็นเวลาเย็นมากแล้วนะเนี่ยเจ้านายมันจะมีซอมบี้ออกมาไหมอ่ะไม่มีหรอกเหมียวที่นี่ไม่น่าจะมีซอมบี้นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฉันจะทำการคราฟท่าเรือรู้สึกว่ามันจะมีท่าเรือให้คราฟนะคะพี่ซีได้ทำการเก็บของแล้วก็นำมาคราฟแล้วค่ะมาดูกันนะคะว่าท่าเรือที่ได้เนี่ยมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้ค่ะเทิมทำการติดตั้งท่าเรือท่าเรืออู้ยังใหญ่โตมีอุปกรณ์คราฟเพิ่มเติมด้วยค่ะทำการประกอบเลยชวบนี่มาคลิกดูนะคะว่าเราจะสามารถทำอะไรต่อไปได้ค่ะเราสามารถที่จะสร้างเรือได้ซอฟแพร์สุดยอดไปเลยนะคะไว้ข่าวหน้านะคะพี่ซีจะมาทำการคราฟเรือให้ดูกันเลยวันนี้เนี่ยต้องขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วนะเจ้านายราตรีสวัสดิ์นะรีบเข้านอนกันเถอะบ๊ายบายก็ใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะคะแล้วเมื่อกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนรักนะจุ๊บคราวหน้าเนี่ยพี่ซีจะทำการสร้างบ้าน2ชั้นเลยมาดูกันนะจ๊ะ